ช่วงนี้มาม่วนไปกับหมอลำรุ่นเก่าท่านนี้ต้องบอกว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงขาใหญ่แห่งวงการประกวดร้องเพลงที่กวาดรางวัลมาแล้วแบบนับไม่ถ้วนว่าแต่เวทีนี้เขาจะสามารถคว้าสามผ่านไปนอนกอดได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้สนาแล้วก็คุณแม่ใกล้ปริศนานะครับแล้วก็พี่ปองร่างครับผมเจอนายเสริมนารีครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับชื่อจริงเสริมนารีครับผมหมายคือว่ามีนารีมาเสริมครับครับเสริมเลยก็มีมาเสริมเรื่อยๆครับเออมีมาเสริมเรื่อยๆครับผมโอ้อันนี้บอกออกทีวีได้นี่ครับผมทำไมแต่งตัวแบบนี้แสดงว่ามีอาชีพเสริมครับผมก็จะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นเวลามีงานประกวดงานวัดงานวูดงานสินค้าต่างๆก็จะไปชอบไปประกวดร้องเพลงครับชอบร้องเพลงครับแต่เดินสายประกวดครับผมครับเขาก็จะรู้จักกันดีครับในนักร้องสายประกวดแต่มาในฉายาปลาเสริมลูกทุ่งไทยอันนี้น่าจะพระเอกใหญ่สายประกวดโอ้ไม่ธรรมดาชื่อหลายปลาเสริมลูกทุ่งไทยพระเอกใหญ่สายประกวดวันนี้จะเอาเพลงไหนมาประกวดครับครับมื้อนี้สีล้ำกว่าล้ำของคิดหอดสาวฟังล้ำครับคิดหอดสาวฟังล้ำของผีไม้ไทยครับผมพร้อมไหมครับทีนี้พร้อมครับผมเชิญครับและแสบหัวใจผ่านไฟจริงอายเกินเธอเมื่อเห็นเจ้าตกใจวำยุดใส่นอเต่าฟังลำคนเคยหูหัวนอยุ่งยามตาหวานทำส่งพี่ชายหน้าเวทีบนนัดไว้เห็นแต่แม่มากกับหลานตาหวานเครื่องมารายงานว่าเจ้านี่เอ้ยบอกขึ้นบ้านเารวมงานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนปีก่อนมาอายออกมาลำอยากย้ำคำเคยสัญญากลมส่องมองหาเจ้าคงมาฟังลำนี่ไปกำไปทำงานใส่จดไม้หน่อยบอกเขาไปกำไปทำงานใส่จดไม้หน่อยบอกเขาเห็นลมหนาวมันกาบ้านคนนี้ไปคนอยู่ใกล้ทำไมเจ้าก็มาฟังลำหรือไปใส่ชุดเดิมเที่ยวตามผับเพื่อชีวิตพระเอกหมอลำสาวชุดดำเพิ่นฟังบทอีกบอกคือนมเพื่อชีวิตหมดสิทธิ์ได้ปองคนงามออกหน้าเวทีคืนนี้ไม่มีมาลายเต้นไปลำไปแต่ในหัวใจระกำหัวใจไอ้ชอบคิดฮอดแต่สาวฟังลำให้น้องที่มาช่วยดามหัวใจหมอลำช้ำตรอยเย็นลมตองแต่ตาคอยมองมันมองดูเอานี่เย็นลมตองแต่ตาคอยมองมันมองดูเอานี่หน้าเวทีมีสาวคอยยืนมาเธอเป็นกบนั่งนำเห็นคนงามไอ้หนุ่มหมอลำอยากเล่าหยอกแต่กะหูอยู่นอกบ่แฟนเทพเพิ่นฝากคำไปหาสาวหมอลำคนเคยรำพึงพระเอกหมอลำคิดถึงสาวซึ้งที่เคยฟังลำนี่ไป
ไปกำทำงานแต่จดไม่หน่อยบ่ขาวนี่ไปกำไปทำงานแต่จดไม่หน่อยบ่ขาวในลมหนาวบังคับบางคนนี่ไปฝนอยู่ใต้ทำไมเจ้าก็มาฟังลำหรือไปใส่ชุดเดิมเที่ยวตามผับเพื่อชีวิตพระเอกหมอลำสาวจะดำเพิ่นฟังบ่ทันบ่เปิ้นเป็นยังไงตื่นเต้นแห้งครับช่วงตื่นเต้นแห้งรู้สึกว่าช่วงปะช่วง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 ครับช่วงเนาะครับผมเช่นพี่เอียดครับยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ฟ้อนใส่น้ำเล่นนี่ว่าธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าพอมาขึ้นเวทีนี่รู้สึกว่าจีไออาจังหน่อยปะครับกับประมาณนั้นครับแต่ว่าอายขึ้นเบิ้งตะกล้องทั้งนี้เลยครับกล้องหันไว้ใส่กระบอกนั่นเนี่ยกล้องทั้งนั้นผมเบิ้งกล้องไม่ได้เบิ้งทั้งนี้ปะครับท่านคุณมาเบิ่งไว้เลยท่านนี่ก็มาเบิ่งดิท่านนี่ก็เบิ่งแน่อยู่ครับแม่นบ่เพิ่นหลายโพดยกวงกลับมาร่วมงานบุญบ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนปีก่อนมาอายออกมาลำอยากย้ำคำเคยสัญญากลมส่องมองหาเจ้าคงมาฟังลำอยากอายหรือว่าหยั่นหรือว่าหยั่นแฟนมานำครับมาอยู่ครับแฟนมาอยู่โอ้สมพรสงสัยพี่อีทสงสัยกลัวแฟนกลัวแฟนว่าคือว่าผู้สาวหลายอยู่ตอนแรกตอนคู่สัมผัสครับก็หลายอยู่ครับหลายอยู่สังเกตว่าท่อนใดนี่คันท่อนใดมาเต็มเพิ่นสิหันมาทางพวกเฮาจักหน่อยนะครับแต่ว่าท่อนใดคันยมยมเพิ่นสิหันมาทางกล้องทั้งนี้นะนิดเดียวพี่เสริมพี่เสริมนิดเดียวพี่เสริมต้องมองให้มันทั่วๆเพราะว่าความรอเฮาเสียงเฮามันต้องแจกให้ทั่วถึงบ่แม่นว่าสิมองมาทางเดียวนิดเดียวเองครับพี่เสริมครับโอเคเนาะไอ้เนาะครับผมจวดจาดอย่างเดียวเลยเฮาซ่านนี่ซ่านหนาบ่มีซ่านนี่จวดอย่างเดียวครับไอ้ครับขอบคุณหลายๆครับปาเสิร์ตเนาะค่ะโอ้พระเอกไงสายประกวดมวนมันได้ความมวนน่ะนะปาเพราะว่าป้าฟ้อนป้าอย่างไรมันเท่ากับอยากฟ้อนน้ำอยากลูกฟ้อนพูละเมื่อได้วางป้ามาลองรายการนี้ไหมได้ด้วยป้าครับผมมักแบบนี้แหละมักแนวมวนมวนห้าห้าแบบป้าสิละแสดงออกแบบเป็นธรรมชาติเป็นลูกทุ่งเป็นหมอลำนี่แหละสายประกวดเขาเฮ็ดจังป้านี่ละเด้อขอให้ป้าโชคดีครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยความซื่อด้วยความอะไรก็ไม่รู้ไม่หล่อแต่หน้ามองประมาณนั้นครับไม่เชื่อลองยืนเฉยๆแล้วหันไปทางน้องๆดูเอ้ยไม่ต้องพูดอะไรเอ้ยเขาจะทนไม่ไหวเขาจะต้องพีการเลยหันไปไหมดูหันไปไหมครับบ่ต้องเฮ็ดหยังไงยืนซื่อๆที่นี่ล่องยกมือบอกมือให้สาวๆบ่ต้องบอกมือให้สาวๆบ่สวัสดีครับแล้วก็บอกว่าไอ้มีเมียแล้วล่ะบอกดิไอ้มีเมียแล้วไอ้มีเมียแล้วล่ะเป็นคนอารมณ์ดีมากนะครับการรำก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่มีเสน่ห์ในจากความซื่อที่แสดงออกทุกอย่างก็ผลจะเป็นอย่างไรก็ตามอยากให้พี่เสริมประกวดบ่อยๆตามฉายาของเรานะครับครับผมพระเอกใหญ่สายประกวดเพราะว่าไปที่ไหนผมว่าไม่ได้สร้างความผิดหวังให้คนดูวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผ่านครับครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับครับ